สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันวันนี้ก็มาเก็บบักพริกน้อยอีกเราเด้อค่ะพี่น้องบักพริกเบิดแล้วโคมพันเก็บไปครึ่งไอ้กระตะก้าเบิดแล้วค่ะพี่น้องกินดับกินดีพริกอ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเก็บพริกใส่กันสวัสดีค่ะคุณฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับสำเร็จตุลาการครับคุณสามีสุดที่รักโคมพันค่ะพี่น้องเบิ้งโอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินบามาเก็บบักพริกน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งมื้อนี้คุ้มพันนี่ข้าวเหนียวฮ้อนๆสวยแล้วใหม่ๆคิดอยากจ้ำกับกะปิพี่น้องไงกะปิแล้วก็กินกับบักพริกน้อยโอ้ยแซ่บเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมาคุณฤทธิ์ให้คุณฤทธิ์จับกล้องไว้ให้คุ้มพันถือกล้องไว้ให้คุ้มพันค่ะคุณฤทธิ์เก็บพริกอยู่เหรอคะเอาตั้งไว้ก็ได้มั้งคุณฤทธิ์มาคุณฤทธิ์ขาตั้งกล้องไว้เลยค่ะคุมพันจะกินค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องหมุนไปหมุนไม้นี่แล้วเอ้าคุณฤทธิ์กินนะคำบ่ไม่กินอ่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมากินไอ้ข้าวเหนียวฮ้อนๆกับใบกะปิค่ะคิดอยากบ่แม่นว่ามากินบักพริกไอ้ถ้าพี่สุดกินบักพริกเด้อค่ะพี่น้องครัวพันนะจะมาเก็บพริกไปทำกับข้าวข้าวพอดีไอ้หลานช่วยเขาไว้แล้วค่ะเขาฮ้อนๆเนี่ยก็เลยอยากกินจ้ำกะปิแล้วก็กินกับบักพริกน้อยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินแบบบ้านนอกเขาเนี่ยค่ะเนี่ยอร่อยแล้วก็เผ็ดบักพริกเผ็ดพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกมาเด้อค่ะมาจ้ำกะปิน้ำคุ้มพันใบกะปิพี่น้องแซ่บแซ่บคุณฤทธิ์เก็บพริกมาไว้เนี่ยกินเมื่อเบิดพอนุ้ยกับเพลินนะมาเก็บบักพริกน้ำนะค่ะพี่น้องมาเก็บบักพริกไปเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดกับข้าวก็ใช้บักพริกหลายคุ้มพันก็ได้เพราะว่าอันเฮ็ดรสจวดจ้านนี่ค่ะคุ้มพันอาทิตย์นึงน่ะที่เบิดบักพริกเป็นปลาพูดแล้วมั้งนี่ค่ะพี่น้องเริ่มสุกแล้วค่ะมาเด้อค่ะมากินเข้ากับบักพริกน้อยน้ำกันกับกะปิค่ะเนี่ยวายทั้งเผ็ดทั้งแซ่บนี่ค่ะจ้ำแซ่บบักพริกกับบ่ได้ซื้อด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยบักพริกปลูกอยู่สวนอยู่หนาเนี่ยค่ะน้องสาวปลูกไว้แล้วก็มาเก็บไปเฮ็ดกับเขาบ่ต้องซื้อต้องหาเลยค่ะว้ายเผ็ดหลายพี่น้องเลยจ้ำกะปินำกันเด้อค่ะเด้อเขาฮ้อนๆใส่หลายบ่ได้ค่ะบักพริกเผ็ดตายเผ็ดหลายมาเด้อค่ะมากินน้ำกันบางคนมาคุ้มพันเจ้าคือกินกะปิหลายแท้เจ้าบ่ยันเป็นโรคไตหรือกะปิมันบ่ค่อยเค็มนะค่ะมันหวานมันเค็มนิดนึง
บาทเมื่อนี้ครูผันที่เอาไปเฮ็ดแจ่วแจ่วหยังก็ล่ะน้ำพริกขี้กาวันนั้นครูผันไม่ได้ถ่ายสูตรให้ดูค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ครูผันที่ถ่ายสูตรน้ำพริกขี้กาได้ค่ะพี่น้องเด้อว่าใส่หยังแดกูริดเก็บได้หลายยังเก็บได้เยอะยังกูริดได้นิดเดียวได้นิดเดียวท่านว่าอันเราเห็นบักพริกบอกว่ากูริดก็ได้ตาเรากันน้อยคุมพันนั่งกินนั่นนี่คุมพันก็ยังได้หลายน้อยเลยกินต่อค่ะกินต่อเมื่อปวดพอน้อยเลยบอกพี่ก่ะหอมค่ะบักพี่ก็ทั้งหอมทั้งเผ็ดวายน้ำตาก็ออกแล้วล่ะแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาจ้ำน้ำกันจ้ำกะปิเผ็ดหลายพี่น้องมันเผ็ดจนคุ้มพันบักกากินน้อยไงกินน้อยน้อยเผ็ดมาเด้อค่ะพี่น้องจ้ำกะปิคุ้มพันอิ่มแล้วค่ะทั้งอิ่มทั้งแซ่บทั้งเผ็ดน้องบ้างพบกันคลิปหน้านะคะคุณเรียกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเรียกค่ะเฮ็ดหยังคะเฮ็ดหยังเบิ่งดูได้หลายบ่ได้แล้วเก็บพริกครับผมได้เบิ่งดูป้าได้หลายเติบแล้วค่ะพี่น้องป้าป้าป้าเก็บพริกใส่กันเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้าเบิ่งมองนี่น้องสาวเป็นคนปลูกพี่สาวเป็นคนมาเก็บเด้อค่ะเด้อพ่อป้าสอนพริกเก็บไปหลายเด้อน้องกีดาเด้อพี่ฤทธิ์เก็บมาหลายแท้แล้วเก็บพอได้เอาไปกินไม่ต้องเอาไปหมดเกลี้ยงตับหรอกอ่ะมันจะแก้บ่ทันเนาะกูสอนพริกพี่น้องป้าไปเก็บหน่วยแดงๆพี่ฤทธิ์ไม่ต้องไปเก็บเยอะเก็บเฉพาะลูกแดงๆไปก่อนเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเด้อค่ะเด้อพี่น้องพอมีพออยู่พอกินเก็บบักพริกค่ะพี่น้องเอาพี่ฤทธิ์นี่แหละค่ะสองเท่าตายายมาเก็บพริกเก็บพริกไปเฮ็ดแนวยู่แนวกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่ฤทธิ์ไปนั่งตรงนั้นเลยเนี่ยพี่ฤทธิ์ขาเนี่ยเนี่ยตรงแดงๆเนี่ยนั่งลงเลยค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องตรงนี้แดงพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณฤทธิ์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ